ว่าจะอยู่ต่อรู้ได้ไหมขึ้นมาค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่ทำกิจวัตรประจำวันดื่มกาแฟกับเข้าห้องน้ำนะคะเราก็มาถึงเวลาในการทานค่ะมันคือวันนี้ทานมาม่านะคะไม่ได้ออกไปออกกำลังกายค่ะเพราะว่าจะรีบเก็บของให้เสร็จเคลียร์ของให้เสร็จค่ะก่อนที่วันพุธสมาอะไรเงี้ยถ้าวันธรรมดาใช่ไหมคะถ้าเรามาเก็บมาเคลียร์มาก็เหนื่อยจากการทำงานค่ะแล้วเราจะทำให้เครียดดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็รีบทำให้เสร็จนะคะเพื่อนเอ็มจะมาช่วยขนของค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็จะไปเพชรก็จะเจียดเวลาไปฝึกขับรถค่ะเพื่อให้ชินกับถนนหนทางฝึกขับรถกับพี่รถพี่รถใจดีมาช่วยหวังว่าพี่รถจะไม่ยกเลิกนั้นนะคะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละคนมานี่ยากมากมีแต่คนไม่ว่างค่ะถามว่าสามีว่างไหมสามีก็ต้องยุ่งกับการทำงานค่ะกับการเก็บของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้ต้องทาสีสามีทาสีส่วนเพชรก็เป็นคนเก็บค่ะลูกสาวก็เก็บของเขาลูกชายก็เก็บของเขาอะไรอย่างพวกโต๊ะค่ะโต๊ะอย่างเช่นตู้นี้ตู้นี้โต๊ะทานข้าวเราก็จะเอาลงข้างล่างไปห้องเก็บของให้หมดนะคะโซฟามืดนิดนึงค่ะไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟก่อนไฟนี้มีปัญหาปกติ6โมงตั้งไว้มันจะเปิดน่าจะมีปัญหาโซฟาเอาลงหมดค่ะโต๊ะทานข้าวต้องเอาลงคือในบ้านที่เกี่ยวกับพวกโต๊ะชั้นวางของที่ไม่ติดผนังเอาออกหมดค่ะเอาออกไม่ให้เหลือค่ะแล้วค่อยเอาเฟอร์นิเจอร์ของที่บริษัทตกแต่งบ้านมาไว้ค่ะมาใส่ไว้เพื่อดูดีมีสกุลอะไรประมาณนี้โอเคค่ะมาม่าเราก็เดือดแล้วนะคะเดือดได้ที่แล้วค่ะมาม่าค่ะเนี่ยค่ะต้องเติมพลังค่ะปกติจะไปออกกำลังกายก่อนนะคะนี่ต้องเติมพลังนี่ร้อยเราก็จัดการค่ะใส่เครื่องปรุงไปตอนแรกว่าจะไม่ใส่น้ำนะคะกะว่าจะผัดกะเพราแบบแห้งแต่ที่ไหนได้ทนไม่ไหวค่ะเพราะว่าเพชรเป็นคนชอบดื่มน้ำร้อนๆน้ำซุปร้อนๆเราก็จะอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่เวลาสอบใบขับขี่เขาจะมีคำถามค่ะว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยังไงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเครื่องยนต์เราต้องรู้หมดยางหน้าไหนอะไรหนักเท่าไหร่ไฟเฟยสีอะไรประมาณนี้ไฟขับนะคะไฟขับกับไฟตักหมวกไฟตักหมวกคือไฟอะไรไฟขับสีอะไรคะไฟขับสีขาวไม่เผ็ดเติมพริกค่ะไฟขับสีขาวขุ่นนะคะกับไฟตักหมอกไฟท้ายสีแดงไฟท้ายสีแดงกับไฟเบรกส่วนไฟถอยหลังคือไฟสีขาวโอ้ไม่เคยจำเรื่องสีเลยค่ะทำยังไงเราถึงจะจำได้เนี่ยสับสนเจอข้อสอบข้อเขียนอยู่นะคะกลับไปแก้ผิดค่ะแดงกับขาวคุณสีส้มก็มีอ่า
อร่อยค่ะอร่อยอันนี้คุณทำอะไรคะพับผ้านะพับผ้าเหรอคะอันนี้คือเสื้อผ้าของคุณใช่ไหมใช่ค่ะพับแบบดีนะคะวิธีการพับผ้านะคะอันนี้ยูทูบเบอร์พับผ้านะคะจับมาอย่างนี้แล้วก็พับผ้าใส่กล่องแบบนี้นะคะเราจะย้ายบ้านคุณผ้าถุงก็มีนะคะผ้าถุงก็มีคุณพับผ้าได้เรียบร้อยมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ไงคะอ๋อค่ะมีอะไรก็คือยัดม้วนไปค่ะที่โต๊ะคักเนาะสูงนี่เดี๋ยววิธีการเก็บผ้าพับผ้าย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านย้ายไปประเทศไหนดีคะหลายชีวิตดีดีกล่องนี้คือเสื้อผ้าของเพชรนะคะข้างหน้าดูเรียบร้อยมากเลยค่ะโอ้ดูแบบเป็นเรียงดีนะแต่ดูใต้กล่องนี้คือบอดแดงเลยเราเอาข้างหน้าไว้ดีก่อนไงแล้วข้างล่างไม่เป็นไรเราก็เร่เบฮะว่าจะอยู่ต่อรู้ได้ไหมฮะบึ้ยว่าจะอยู่ต่อนี่พนักงานเรานะตามเร็วๆหน่อยงานในครัวเรียบร้อยแล้วทีนี้งานเก็บพวกกรอบรูปต้นไม้นะต้นไม้นี่ต้นไม้ของเพชรก็จะเอาไปไว้บ้านแม่ย่าพรุ่งนี้พวกชั้นก็ต้องเอาลงให้หมดค่ะเอาลงไปหาที่ไว้ตอนนี้เพชรก็จะขึ้นไปเก็บชั้น3ค่ะมาเก็บด้วยกันนะคะเสียงดังนะคะลมแรงมากนี่ก็จะเป็นสภาพบ้านเพชรค่ะเรากำลังเก็บกวาดนะคะนี่เราจะได้เห็นครั้งสุดท้ายค่ะว่าอยู่ในสภาพแบบไหนอาหารไทยค่ะหรือออกนี่ทำงานหนักเกินไปแล้วหลับแล้วโอเคค่ะขอลุยงานต่อนะคะฟังเสียงลมนะคะอะไรสลบนะลมแรงมากคือทำความสะอาดครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะลงสีลมแบบพายุเข้าค่ะพี่น้องคะฟังเสียงนะคะนี่คือทำเสร็จแล้วขัดไป2รอบค่ะก็เช็ดทำความสะอาดค่ะ
นี่แหละค่ะชีวิตของเมียฝรั่งค่ะต้องทำเป็นทุกอย่างนะคะเราไม่ได้จ้างนะคะเพราะค่าใช้จ่ายแพงค่ะก็คือทำเองค่ะมีอะไรเพื่อนช่วยได้ก็ช่วยกันค่ะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะคลิปหน้ามาชมกันนะคะว่าบ้านเพชรจะไปถึงไหนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ24ชั่วโมงนี่ค่ะตัวนี้โอเคต่อไปเพชรก็จะไปแพ็คของต่อค่ะ